แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี2557จะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยหลายหน่วยงานต่างปรับลดคาดการอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับปี2558มีการตั้งความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับมาพลิกฟื้นได้อีกครั้งโดยประมาณการกันว่าในปี2558เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ระดับ 3-4.8% ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการลงทุนโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจการขยายตัวของการผลิตและจำหน่ายรถยนต์และคาดว่ามูลค่าการส่งออกจะเติบโตอย่างน้อย 7% ขณะที่การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.6% และ 5.8% ตามลำดับส่วนปัจจัยหนุนจากภายนอกจะเป็นผลมาจากปัจจัยภายในประเทศโดยตรงเช่นนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจนขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติและส่งเสริมการลงทุนให้ฟื้นตัวตัวเลขนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลายด้านแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากทุกภูมิภาคแม้บางแห่งจะยังค่อยเป็นค่อยไปแต่โดยรวมก็ขยายตัวดีขึ้นทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าในปี2558เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวราว 3.8% เพิ่มจากปี2557ที่คาดการว่าจะขยายตัวที่ 3.3% แต่นักวิเคราะห์บางกลุ่มก็มองว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังไม่สดใสนักเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขาดแรงขับเคลื่อนสำคัญนั่นคือด้านการลงทุนของภาครัฐซึ่งไม่แน่ว่าจะสามารถทำได้ตามคาดหรือไม่การลงทุนของภาคเอกชนก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่อีกทั้งการส่งออกก็มีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่องจากเศรษฐกิจมหาอำนาจโลกทั้งสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นที่ยังอ่อนแอนอกจากนี้ความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ไม่ขยายตัวจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรของไทยเช่นข้าวยางพาราการที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเกี่ยวพันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยแต่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรทุกธุรกิจทุกองค์กรก็ต้องก้าวต่อไปขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีความพร้อมและปรับตัวได้ดีกว่ากันเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล Now 26ร่วมกับภาคเอกชนขอเชิญพบกับการสัมมนา Thailand Economic Outlook 2015ณบัดนี้ในนามของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ผู้ประกาศข่าวจาก Now 26ครับรู้สึกมีความยินดีครับและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านนะครับได้เข้ามาร่วมงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2015ทิศทางเศรษฐกิจไทย2558นะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญได้รับเกียรติท่านแรกครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนครับท่านที่2นะครับดร.เอกนิติพันธ์ประภาสรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจากกระทรวงการคลังครับท่านที่3ครับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนเศรษฐกิจมหาภาคสายนโยบายการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยดร.ทรงธรรมปิ่นโตครับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดครับอันดับแรกผมเชื่อเลยว่าคนไทยหลายๆคนเป็นชอบคนชอบอะไรง่ายๆเร็วๆเข้าใจชัดๆเดี๋ยวผมจะมีคำถามกับทั้ง4ท่านนะครับเศรษฐกิจปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเอาภาพรวมทั้ง GDP การส่งออกค่าเงินอัตราดอกเบี้ยหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วเนี่ยให้บอกว่าปีที่ผ่านมาพอใจหรือไม่พอใจแต่ยังไม่ต้องขยายความนะครับเอาแค่พอใจกับไม่พอใจก่อนแล้วคำถามที่2คือมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แม้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าพอแล้วไม่ต้องกระตุ้นแล้วถามทั้ง4ท่านว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการไหมหรือว่ามาตรการที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอหรือยังนะครับดร.สุภวุฒิครับภาพรวมครับเศรษฐกิจปีนี้พอใจไหมครับก็คิดว่าหลายคนคงไม่พอใจนะครับครึ่งแรกเศรษฐกิจไม่โตเลยครับแล้วครึ่งหลังก็คงโตไม่ถึง 2% เฉลี่ยถึงน่าจะต่ำกว่า 1% ทั้งปีครับครับแล้วมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจถือว่าพอถือว่าตรงจุดหรือยังผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นโดยการส่งออกเป็นหลักนะครับไม่ได้ฟื้นด้วยการลงทุนจากภาครัฐเป็นหลักแล้วก็ในอดีตจากการเก็บตัวเลขก็ไม่เคยเห็นการฟื้นตัวในถูกนำโดยการลงทุนภาครัฐครับครับดร.เอกนิติครับก็แน่นอนครับถ้าเห็นเศรษฐกิจโต 1% 2% เงี้ยไม่มีทางพอใจครับเพราะว่าสาเหตุที่เราไม่พอใจว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเนี่ยสิ่งที่มันควรจะโตเนี่ยมันควรโตไม่ต่ำกว่า 4% และปีที่แล้วเนี่ย 2.9% ปีนี้ก็แล้วแต่จะมุมมองนะครับ1ใกล้1ต่ำกว่า1มากกว่า1เล็กน้อยแต่มันก็2ปีเฉลี่ย2ปีไม่ถึง 2% เนี่ยมันไม่น่าพอใจแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพอไหมตอนนี้คือตอนนี้ผมต้องเรียนงี้ไอ้เรื่องพอไม่พอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นยังไงแต่ณวันนี้เนี่ยโจทย์คืออย่างนี้ครับกระสุนเนี่ยมันมีแต่ว่ามันจะยิงยังไงตอนนี้สมมุติเราจะทำมาตรการอะไรเพิ่มมันก็ขึ้นหิ้งไปอีกเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญเนี่ยคือว่าเอาสิ่งที่มันมีมาตรการออกไปแล้วเนี่ยทำให้มันเดินออกไปได้ผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเชิญดร.ทรงธรรมครับคือเศรษฐกิจที่โตประมาณ 1% อะไรเนี่ยมันต่ำกว่าศักยภาพในการผลิตของประเทศนะครับซึ่งอยู่ประมาณสัก 4% 4% กว่าๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยเราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยคงไม่พอใจแน่นอนครับคิดว่าก็ถามว่าพอใจหรือไม่คงตอบว่าไม่พอใจนะครับแล้วมาตรการภาครัฐออกมาครับพอหรือยังคือการที่จะบอกพอไม่พอมาตรการภาครัฐผมอยากให้มองอะไรที่ยาวกว่านิดนึงอย่าไปมองแค่ว่ารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ได้หรือไม่ทำไมปีนี้ไม่ได้3ปีนี้ไม่ได้4นะครับอยากจะมองว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำเนี่ยมันได้วางรากฐานในการเติบโตระยะยาวหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องมองอะไรที่ยาวขึ้นนะครับครับงั้นเดี๋ยวดร.ทรงธรรมจะต้องเปิดเลยนะครับว่าเราวางมาตรการระยะยาวกันพอหรือยังไม่ใช่แค่ปีต่อปีดร.วิสิทธิ์ครับครับก็ปีนี้เป็นฐานที่ต่ำนะครับก็คือการลงทุนภาครัฐนะครับจำเป็นยิ่งที่ต้องมีการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชนสนับสนุนนะครับไม่งั้นเนี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยก็ไม่สามารถที่ยั่งยืนนะครับผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยต้องการอย่างยิ่งที่หลังจากที่ภาครัฐลงทุนแล้วเนี่ยจำเป็นยิ่งต้องมี private investment ตามไปด้วยนะครับดร.ทรงธรรมครับเมื่อสักครู่บอกว่าเราทำกันมาปีต่อปีแล้วแต่เราไม่ได้วางในเรื่องของระยะยาวไปเลยอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมว่าเออเราก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติทุกครั้งที่รัฐบาลเข้ามาเขาก็มีนโยบายแล้วเราไม่ได้วางแผนในระยะยาวยังไงครับคือจะตอบคำถามนี้ผมขออนุญาตใช้ presentation นิดได้ไหมครับเชิญครับจะได้บอกที่มาที่ไปว่าทางตัวกระผมเองเนี่ยมองอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะมองผ่าน3ช่องทางนะครับก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ตั้งไว้เมื่อกี้นะครับประเด็นที่2ที่เราจะเผชิญอะไรในปีหน้าแล้วถามว่าเราจะต้องทำอะไรในระยะต่อไปนะครับขั้นแรกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าพอใจไหมขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับพอใจไหมเนี่ยไม่พอใจแน่นอนนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยที่จริงมันโตประมาณนี้เนี่ย 1% อะไรเนี่ยมันไม่พอใจแน่นอนเพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยที่อธิบายได้นะครับอย่างแรกเลยคือว่าเราอยู่ในช่วงซึ่งเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นเนี่ยประเทศอื่นก็ได้รับผลกระทบนั่นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนที่สองคือเราทำตัวเราเองด้วยนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นปีที่เรียกว่าเราประสบกับปัญหาความไม่แน่นอนตลอดนะครับแล้วก็ทำให้คอนฟิเดนซ์เลยตกไปหมดนะแล้วเมื่อบวกกับสิ่งที่เราได้สร้างสมไว้พวกหนี้อะไรต่างๆเนื่องจากนโยบายมาตรการภาครัฐในช่วงก่อนๆเนี่ยก็ทำให้ความสามารถในการบริโภคในการอะไรลดลงไปนะครับนี่ไม่นับถึงเรื่องการตกต่ำภาวะตกต่ำของราคาเกษตรนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ส่งผลต่อเกษตรกรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากนี้ถ้าเราดูท่องเที่ยวหนึ่งซึ่งเคยเป็นพระเอกเรามาโดยตลอดนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ผมพูดที่ไหนผมก็บอกเป็นตัวที่เข้มแข็งที่สุดนะสามารถที่จะฟื้นได้เร็วที่จริงก็ใช่นะดูถ้าดูเส้นท่านดูเส้นชี้นี่คือท่องเที่ยวนะครับสีน้ำเงินที่กลมๆนะครับถูกครับนั่นคือท่องเที่ยวเพียงแต่ว่า
มันยังไม่ฟื้นตามที่เราเต็มที่เท่าที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบวกกับปัจจัยต่างๆเหล่านี้หลายๆอย่างที่มาประจบกันเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจปีนี้เนี่ยโตค่อนข้างต่ำนะครับไม่พอใจแต่มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่อธิบายได้ว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะครับครับนี่ถามว่าแล้วปีหน้าล่ะนะปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตภาพถัดไปนะครับอันนี้ปีหน้าเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะครับท่านอาจารย์สภุวุฒิเนี่ยท่านเขียนลงหนังสือพิมพ์บ่อยนะครับว่าเราพึ่งพิงส่งออกเยอะนะครับซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจไทยแน่นอนครับนะครับค่อนข้างมากด้วยนะครับที่ถามว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับถ้าท่านเชื่อ IMF นะเขาก็บอกถ้าท่านเห็นตัวเลขก็ดีกว่าปีนี้หน่อยนี่นะก็ยังน่าจะไปได้ดีนะครับแต่ผมอยากจะท่านเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งว่านี่คือเบสไลน์ครับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์IMF เบสไลน์คือสิ่งที่เขาคาดว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเยอะที่สุดก็ประมาณนี้แต่เชื่อเถอะครับว่าในส่วนตัวของผมได้เห็นว่ามันยังมีดาวไซลิสอยู่อีกมากนะครับดาวไซลิสคือโอกาสที่ความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเลขนี้มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างนะครับขึ้นมาเนี่ยเราสามารถรองรับมันได้มากขนาดไหนก็ต้องหันมาดูตัวอย่างตัวประเทศเรานะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ผมควันธงเลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยมีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่ต้องการทิศทางที่ชัดเจนนี่ข้อหนึ่งนะครับเอาข้อที่สองนี่ถามว่าเข้มแข็งไหมผมคิดว่าณจุดนี้ในความเห็นส่วนตัวพอจะฟันธงได้ว่าเข้มแข็งเพียงพอที่จะไม่เกิดวิกฤตนะครับทำไมเหรอครับถ้าเราดูเนี่ยประเทศเราเนี่ยถ้าโดยเปรียบเทียบเนี่ยเวลาวิกฤตมันเกิดมันกระทบหมดเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะน่าโดยเปรียบเทียบแล้วน่าจะมีเบาะในการรองรับพอสมควรนะครับประเด็นแรกเลยผมอยากพูดเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์คงขยายใจความได้ต่อคือว่าประเทศไทยเนี่ยบาลานซ์ชีทหรืองบดุลของภาคธุรกิจเข้มแข็งนะครับเทียบกับจีนเทียบกับอะไรเรามีความเข้มแข็งมากนะครับของความสามารถในการทำกำไรเนี่ยผมก็พล็อตมาให้ดูง่ายๆแต่ไม่มีเวลาลงรายละเอียดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับในเกณฑ์ดีเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าโอเคตอนนี้เราอาจจะไม่พึ่งพิงตลาดต่างประเทศในประเทศเท่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังต้องพึ่งพิงถ้าเศรษฐกิจตกมันก็อาจจะตกลงไปด้วยได้นะครับข้อที่2ข้อที่3เรื่อง liquidity ที่สามารถจะชำระนี่ก็ยังมีเพียงพอเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีทของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างดีมันก็ไปช่วยเบาะรองรับที่จะเวลาที่มีอะไรความไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ช่วยรองรับได้นี่ข้อที่1ครับข้อที่2ก็คือภาครัฐเนี่ยนะครับดร.เอกเนี่ยรู้ดีกว่าผมเนี่ยคือภาครัฐเนี่ยโอเคว่าถ้าดูในอนาคตโครงสร้างนี่ยังไม่สมดุลอีกเยอะต้องแก้ไขนะครับอันนี้เป็นเรื่องระยะยาวต้องเริ่มทำนะครับนี่ผมเรื่องโครงสร้างรายได้รายจ่ายต้องแก้ไขนะครับเรื่องโครงนโยบายประชานิยมอะไรเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าณจุดนี้เนี่ยหนี้ระดับนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะเบาะรองรับได้ระดับหนึ่งนะครับบาลานซ์ชีทภาครัฐก็พอไปได้นะครับที่มีปัญหาหน่อยคือบาลานซ์ชีทภาคครัวเรือนอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่คดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะเราก่อนนี้เยอะรถคันแรกรถคันที่2บ้านหลังแรกภรรยาคนแรกเยอะไปหมดนะบอกถ้ามีโครงการภรรยาคนที่2น่าจะดีกว่ารถคันแรกน่าจะดีกว่าครับน่าจะดีกว่าแต่อันนั้นเนี่ยมันก็ความไม่ดีก็ขึ้นมาระดับหนึ่งตอนหลังก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับก็ออกมาเตือนกันเยอะแยะนะช่วยกันนะกนง.ก็เตือนทุกคนก็เตือนบอกบริโภคอย่าให้มันพอดีกับรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยทำให้คิดว่าเราบาลานซ์ชีท2ภาคพอได้ก็ช่วยรองรับภาคที่3ได้นี่ข้อที่1ข้อที่2เลยก็คือว่าเราดูโครงสร้างนโยบายเราถ้าเทียบกับ2540-1997มันต่างเยอะตอนนี้นโยบายมหาภาคเรายืดหยุ่นพอสมควรนะครับ1นโยบายการคลังเราก็ยืดหยุ่น2นโยบายการเงินก็ยืดหยุ่นอัตราแลกเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมันไม่ยืดหยุ่นเวลาที่เกิดอะไรมันแก้ได้ยากมากครับนะฮะเพราะฉะนั้นในอนุบายมหาภาคที่หยุดหยุ่นเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นเบาะรองรับเมื่อมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นประการต่อมาก็คือว่าผมเรียกว่าความเสี่ยงด้านต่างประเทศก็เลย external vulnerability เราค่อนข้างจะต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตและเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้ข้อแรกเลยก็คือดุลบัญชีสุทธิเราไม่ได้ขาดดุลอะไรเยอะแยะเกินดุลด้วยซ้ำไปในข้อที่1 นะครับข้อที่2เนี่ยเราดูเนี่ยโครงสร้างหนี้ต่างประเทศเราไม่ได้สูงมากยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำแล้วข้อที่3เลยเราก็ยังมีเงินสำรองระหว่างประเทศเพียงพอนะครับที่จะ service debt ระยะสั้นได้สบายๆนะครับถ้ามีอะไรเพราะฉะนั้นในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรามีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะสู้กับวิกฤตนี้ได้นะครับนี่ข้อที่1 นะครับข้อต่อไปถามว่าขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเข้มแข็งเพียงพอที่จะสู้ที่จะไม่เกิดวิกฤตแต่ไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้ฟันธงเลยนะครับว่าต้องแก้ไขนะครับผมถึงเรียนตอบพิธีกรไปเมื่อกี้ว่าเวลาจะดูนโยบายรัฐเนี่ยจะไปดูปีเดียวนะครับว่าเขาทำปีนี้ไม่ดีแล้วจะไปโทษเขาไม่ได้ต้องมองยาวๆนะครับถามว่าทำไมผมบอกว่าไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ
ผมที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อผมพูดกี่ครั้งก็พูดอย่างนี้นะครับแต่ก็จำเป็นต้องพูดต่อไปนะครับท่านดูไอ้วงกลมแมงมุมดิครับท่านเห็นแมงมุมสีแดงนั่นคือแมงมุมของประเทศไทยแมงมุมอีก2ตัวคือแมงมุมของเกาหลีใต้กับไต้หวันนะครับไอ้ตัวที่แมงมุมหดมาคือไม่ดีดร.สงครามครับมาเลเซียหรือเปล่าครับมาเลเซียครับมาเลเซียกับไต้หวันครับไต้หวันหรือเกาหลีฮะไต้หวันกับมาเลเซียไต้หวันกับมาเลเซียโทษทีครับผมทีก็เอาเกาหลีมาทีก็ไม่เอามาคล้ายๆกันนะครับแมงมุมสีแดงเนี่ยก็คือแมงมุมของเราที่เห็นว่าไอ้ตัวที่เราหดสู้เขาไม่ได้เนี่ยแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเลย3 4หมวดอยู่ในนั้นคือเรื่องความคิดคนแล้วก็คุณภาพคนนวัตกรรมเราไม่มีความคิดเราไม่มีคนเราไม่มีคุณภาพแก้วันนี้ไม่ได้หรอกครับมันต้องแก้วันนี้แล้วก็หวังผลอีก5ปีข้างหน้าไอ้ข้อที่2คือเรื่องผมว่าอันนี้แก้ง่ายกว่าเดี๋ยวดร.เอกนิติกลับไปก็ปีเดียว2ปีก็ทำได้คืออินฟราสตรัคเจอร์อันนี้ผมไม่เคยห่วงเลยผมว่าแล้วเราทำจริงจังเนี่ยนะครับตัวนี้แก้ได้แล้วก็ 2-3 ปีเนี่ยเราก็สามารถผมเชื่อว่าภายใน5ปีถ้าเราเอาจริงจังเราสามารถพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์เราไปใกล้เคียงกับเอเชียแปซิฟิกได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่น่ากลัวที่สุดคือนวัตกรรมอะไรต่างๆความคิดเพราะอย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยเราพัฒนามาถึงจุดนึงที่ไม่มีแรงงานจะใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ทำให้เศรษฐกิจโตได้เนี่ยก็คือทำให้แรงงานเท่าๆเดิมสามารถผลิตสินค้าที่ดีกว่าเดิมและมากกว่าเดิมซึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมความคิดใหม่ๆนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงการส่งออกเราจะดีกว่าปีนี้ไหมครับจะปรับต้นปี4และสุดท้ายมันไปเหลือ 0.5 ไปเหลือลบไหมครับปีนี้เหรอครับปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าก็คาดการณ์กันประมาณ 5% มั้งครับ 3% ถึง 5% แต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมก็คาดการณ์ผิดไปแล้ว3ปีซ้อนนะครับเพราะว่านึกว่าจะโต 5% แล้วก็กลายเป็นโตไม่ถึง 1% มา3ปีแล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าอันนี้ผิดคาดมากที่พูดเรื่องส่งออกก็พูดง่ายๆคือว่าก่อนวิกฤตเศรษฐกิจถ้าใครจำได้เนี่ยส่งออกตอนนั้นเนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณสัก 30% ของ GDP มั้งนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์ GDP วันนี้มันขึ้นเป็น 60% นะครับรวมท่องเที่ยวไปก็เกือบ 70% แหละฉะนั้นมันเหมือนกับว่ารายได้ของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือการส่งออกแน่นอนมีการนำเข้ามาฉะนั้นมันก็หักกันถ้าบอกดู Net Export ก็ไม่สูงนะครับแต่ว่าเอาเงินเข้าบริษัทเนี่ยไอ้ตัวที่เงินเข้าบริษัทมันเงินเข้าประเทศนี่ก็คือการส่งออกเป็นหลักรองลงมาก็คือการบริโภคนะครับแล้วรัฐบาลบอกว่านี่แหละเดี๋ยวปีหน้ารัฐจะเป็นคนกรุยทางให้เดี๋ยวเอกชนกับการบริโภคจะตามมาอีกทีส่งออกบางคนบอกว่าไม่นับแล้วด้วยซ้ำไปรัฐบาลไม่นับไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกก็ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าอย่างเช่นปีนี้ส่งออกน่าจะ 0% นะครับการ GDP ก็ 0% เหมือนกันแหละใช่ไหมครับลองดูสิครับปีไหนที่ส่งออกแย่มากๆแล้ว GDP โตดีผมว่าไม่เห็นนะครับไม่เคยเห็นนะครับแล้วเราจะส่งไปไหนครับในเมื่อเราบอกว่าจีนตอนนี้เราส่งไปเยอะมากเป็นระดับต้นๆเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อเมริกาก็ค่อยๆฟื้นแต่ก็แผ่วๆ EU นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเราจะส่งไปไหนที่เป็นภูมิภาคที่เป็นความหวังได้ครับอันนั้นคงต้องขึ้นกับผู้ส่งออกท่านก็ต้องมีความสามารถค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันจริงๆอันนี้แต่ละท่านจะรู้เรื่องแต่ถ้าถามพวกเรานักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องบอกว่าในมองภาพรวมใหญ่เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะฟื้นดีแต่เป็นการฟื้นในลักษณะที่ว่าคนรวยฟื้นแต่คนจนไม่ฟื้นนะครับพูดง่ายๆคืออย่างนั้นจะเห็นได้ว่าที่อเมริกาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเรคคอร์ดไฮมากี่ครั้งนับไม่ถ้วนแล้วนะครับแต่โอบามาก็แพ้เลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมาจริงไหมครับก็คือการเลือกตั้งนอกสมัยก็คือการเลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งส.ว.เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยกลางเทอมเนี่ยนะครับฝ่ายรีพับลิกันฝ่ายค้านเนี่ยบอกงั้นนี่เดี๋ยวขอให้เป็นเรฟเฟอเรนดัมออนผลงานของโอบามาเท่านั้นแหละแพ้หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครส.ส.คนไหนของเดโมแครตเนี่ยไม่มีใครเอาโอบามาไปขอช่วยหาเสียงเลยนะครับพูดตรงๆดังนั้นประเด็นที่ต้องเข้าใจกันคือตรงนี้ถ้าสมมติจะขายที่อเมริกาดูเหมือนกับว่าต้องขายของคนรวยสมัยก่อนเนี่ยปี2003 2004 2005เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นแบบคนจนฟื้นเพราะว่าเขามีการปล่อยกู้ให้คนไปซื้อบ้านกันเยอะนะครับก็ซื้อสินค้าระดับล่างลงมาเราได้ประโยชน์เอเชียได้ประโยชน์เป็นต้นนะครับท่านมองภาพใหญ่ตรงนี้ได้ยุโรปเนี่ยมองภาพใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเขาเปราะบางจริงๆนะครับเศรษฐกิจเปราะบางจริงเมื่อวันก่อนนี้อิตาลีถูกดาวน์เกรดเห็นไหมครับเป็น BBB- เท่าเราแล้วอ่ะนะครับ
แล้วก็ดูไปดูมาเอ๊ะอังกฤษต้องเลือกตั้งปีหน้าไม่รู้ว่าตอนเดือนพฤษภาไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่หรือจะไปแล้วรัฐบาลสัญญาด้วยว่าถ้าชนะเลือกตั้งเนี่ยจะทำการประชามติว่าจะออกจาก EU หรือเปล่าโอ้โหความปั่นป่วนก็คงมีแน่นอนกรีกสงสัยจะเลือกตั้งอีกนะครับสเปนก็แคทาโลเนียก็จะเลือกตั้งแล้วอาจจะอยากแยกประเทศออกจากสเปนประเด็นพวกนี้ทำให้ผมคิดว่ายุโรปเนี่ยจะมีปัญหาญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเราก็เห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งแล้วนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนายกอาเบะท่าทางยิงได้ทัดดอกเดียวธนูดอกเดียวคือดอกทำให้เงินเยนอ่อนแล้วก็ดึงเงินสมมติจะถ้าเงินเยนอ่อนก็คงดึงเงินของเกาหลีลงไปด้วยดึงเงินอื่นลงไปด้วยแล้วบาทเราเกิดแข็งคนเดียวเราก็ขายไม่ได้ยกตัวอย่างประเด็นพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมมองได้จากภาพแมกโรนะครับแต่ในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยตลาดส่งออกของท่านเองเนี่ยท่านคงต้องไปดูพวกสินค้าว่าท่านจะแข่งขันยังไงครับเขาบอกว่ารัฐต้องเป็นแกนหลักให้เอกชนเนี่ยมั่นใจตอนนี้เอกชนมั่นใจที่จะตามรัฐแล้วหรือยังก็ตอบก่อนเลยแล้วกันว่าก็คงยังนะครับดูจากตัวเลขก็เห็นชัดว่าภาคเอกชนก็ฟื้นตัวบ้างแต่ว่ายังไม่ฟื้นตัวอย่างที่เราพอใจนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนที่จะมาพูดถึงมาตรการภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าต้องแยกก่อนว่าเรากำลังทำมาตรการเพื่ออะไรคืออย่างเมื่อกี้ที่ดร.ทรงธรรมพูดดร.ทรงธรรมถึงเริ่มต้นก่อนเลยครับว่าดร.ทรงธรรมจะพูดถึงระยะยาวเพราะฉะนั้นระยะยาวควรทำอะไรบ้างที่ดร.ทรงธรรมให้โจทย์มาแต่ว่าคำถามที่ทางผู้ดำเนินรายการถามเนี่ยคือถามว่าระยะสั้นพอหรือยังเพราะฉะนั้นผมจะตอบทั้งสองอันว่าทั้งสั้นและยาวควรจะทำอย่างไรแต่ผมขอก่อนที่จะตอบตรงนั้นเนี่ยเราต้องจับปัญหาให้ตรงจุดก่อนว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพื้นฐานเลยต้องบอกก่อนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยยังไงมันก็พึ่งพากับเศรษฐกิจโลกมากที่สุดเพราะว่าเราพึ่งพาการส่งออกของสินค้าและบริการเนี่ยถึงประมาณ 70% ครับนะครับ2จะเป็นยังไงตัวที่2ก็คือการบริโภคภาคเอกชนซึ่งสัดส่วนประมาณ 50% 2ตัวเนี้ยแม้มันจะรวมกันเกิน100เพราะทั้งในการบริโภคภาคเอกชนและในการส่งออกมันมีการนำเข้าสินค้าด้วยซึ่งเราถึงต้องไปหักนำเข้าออกแต่ถ้าพูดถึงแยกเป็นรายตัวเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ตัวนี้ปีนี้ที่จะโต 1% นิดๆหรือว่าต่ำกว่า1นิดๆเนี่ยนะก็เพราะว่าส่งออกมันก็แย่10เดือนที่ผ่านมายังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงแย่ท่องเที่ยวก็ติดลบเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่เนี่ย 70% เนี่ยเป็นเครื่องเทอร์โบเนี่ยนะมันติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยสังไงเศรษฐกิจไทยก็โดนดึงการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยโดนดึงเพราะอะไร2 อย่าง1คือว่าผมต้องเรียนว่ามาจากในเรื่องของฐานของรถคันแรกซึ่งเป็นตัวใหญ่เลยปีที่แล้วที่มันมีมาตรการรถคันแรกแล้วก็เอาง่ายๆรถขายในประเทศเนี่ยเราขายปีละประมาณ 800,000 คันช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยมาปีล้านกว่าคันเพราะเนี่ยยังไงปีนี้ก็เราเห็นตัวเลขทุกเดือนเลยติดลบ 30% ลบมาเรื่อยๆเพราะฐานมันสูงอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ที่ผมว่าดึงการบริโภคเนี่ยมันมี2เหตุผลย่อยๆ1คือมาจากราคาสินค้าเกษตรลงราคาสินค้าเกษตรลงมากตามราคาน้ำมันที่ลงประเทศจีนลงยางมาถึง50เมื่อกี้อย่างที่บอกที่ดร.สุภวุฒิบอกยางลงข้าวลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนในอดีตคราวนี้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเราถึงเห็นการบริโภคมันติดลบที่ผ่านมาแต่ไตรมาส3เริ่มดีขึ้นเพราะคราวนี้ผมอยากจะบอกงี้นะครับว่าก่อนที่ไปแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องไปเกาให้ถูกที่คันประเด็นของเมืองไทยเนี่ยนะครับการส่งออกในภาพรวมแม้มันติดลบผมจะเอาไปทีละจุดแล้วจะบอกมาตรการทีละจุดจะแก้ยังไงการส่งออกติดลบไม่ได้ติดลบทั้งหมดส่งออกไปอเมริกาดีขึ้นส่งออกไปยุโรปดีขึ้นแต่ดีขึ้นบนความน่าเป็นห่วงเพราะว่าปีหน้ายุโรปจะขึ้นภาษีเพราะว่าจะตัดสิทธิ์ GSP เมืองไทยตอนนี้ท่านลองคิดดูปีหน้าใครส่งออกไปยุโรปเลยเพราะพวกสินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ยนะปีหน้าภาษีท่านจะต้องจ่ายแพงขึ้นเขาใครเร่งส่งออกตอนนี้ได้ก็เร่งส่งออกเข้าไปใหญ่งั้นปีหน้าตรงนี้น่าเป็นห่วงอเมริกาเนี่ยผมมองว่ายังฟื้นน่าจะแน่นอนอย่างที่ทุกท่านบอกไปแล้วเรื่องที่3ก็คือว่าญี่ปุ่นอันนี้มีปัญหาจริงก็ทุกคนก็ทราบตอนนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันแต่ว่ากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังดีอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าไปถามท่านผู้ส่งออกเนี่ยผมคิดว่าภาพรวมติดลบแต่ข้างในเนี่ยขึ้นอยู่ว่าท่านส่งออกไปที่ไหนเยอะตามภูมิภาคด้วยตามภูมิภาคด้วยเพราะ
อีกหน่อยต่อไปเนี่ยผมว่ามาวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะมาวิเคราะห์ภาพรวมอย่างเดียวไม่พอต้องไปเจาะลึกหลายเซกเตอร์เข้าใจว่าภาคบ่ายคงจะเป็นอย่างนั้นครับนะเรื่องการบริโภคเนี่ยผมดูตัวเลขการบริโภคจากภาษีเอ่ยดูจากอัตราผมดูเป็นพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ลงไปดูพื้นที่เนี่ยจะเห็นเลยว่าการบริโภคไตรมาส3ที่มันดีขึ้นมาเนี่ยนะส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมาจากภาคตะวันออกเพราะว่าตัวสินค้าที่ส่งออกไปอเมริกาทั้งหลายเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ตามการค้าชายแดนไม่เชื่อท่านลองไปเที่ยวอุดรยูดีไปเที่ยวขอนแก่นโอ้โหท่านจะเห็นเศรษฐกิจคึกคักมากว่าคนหรือว่าตามด่านแม่ส่งแม่สอดอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนั้นคือจะเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเยอะมากตัวเลขมันก็สะท้อนแต่ที่ติดลบมากๆคือที่พึ่งพาเกษตรเยอะโดยเฉพาะตัวภาคอีสานภาคใต้ตรงนั้นเนี่ยตรงกลางๆเนี่ยนะครับยกเว้นบุรีรัมย์เพราะมีบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดที่ผมเห็นดีขึ้นอันนั้นมาจากทีมฟุตบอลกับสนามแข่งรถอันนั้นนะอันนี้ตัวเลขมันบอกจริงๆนะครับว่ามีการท่องเที่ยวมีอะไรเงี้ยนี่ผมลงไปเจาะรายพื้นที่คราวนี้มาถึงมาตรการภาครัฐเองนะวันนี้เนี่ยต้องทำอะไรผมว่าอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือเรามีเวลาจำกัดแล้ว1ปีเนี่ยนะครับทำอะไรมากไม่ได้หรอกครับแล้วภาครัฐเนี่ยต้องเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเรามาคุยกันทุกวันนี้นะมาดูบนข้อมูลที่แท้จริงภาครัฐเนี่ยการลงทุนภาครัฐสัดส่วนมันแค่ 5% ของระบบเศรษฐกิจเทียบกับส่งออกเมื่อกี้สินค้าและบริการมัน 70% ครับเพราะมันคนละโลกเลยคือเรามาแข่งกำลังพูดถึงเครื่องยนต์เทอร์โบกับเครื่องยนต์ตัวเล็กๆคาร์บูเรเตอร์รุ่นเก่าอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐแต่ไม่ได้บอกว่าภาครัฐไม่สำคัญนะคือภาครัฐเองเนี่ยตัวของมันเองคงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากแต่แรงของมันเนี่ยมันจะช่วยได้2เรื่องคือช่วยทำให้เอกชนมั่นใจอย่างที่ดร.ทรงธรรมพูดไปกับ2คือช่วยเรื่องระยะยาวครับคราวนี้จะทำให้ระยะยาวเป็นยังไงก็คือไอ้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสิ่งที่ณวันนี้ที่ต้องทำเนี่ยก็คือว่าไอ้ที่บอกต้องเปิดประมูลให้ได้การเปิดประมูลเนี่ยมันจะช่วยเราเห็นรถไฟฟ้าสีน้ำเงินที่สร้างอยู่ตอนนี้สีม่วงที่สร้างอยู่ตอนนั้นมันเปิดประมูลมา5ปีที่แล้วนะครับ6ปีที่แล้วอันนั้นคือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความมั่นใจเกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสัญญาณที่จะดูตรงนี้เนี่ยก็คือการเปิดประมูลเนี่ยสำคัญมากครับอันที่2เนี่ยคือระยะสั้นเนี่ยผมว่าภาครัฐเนี่ยนโยบายที่จะทำเนี่ยมันคือต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะจุดแล้วก็แก้ปัญหาที่ยั่งยืนด้วยอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรหรือหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นหนี้นอกระบบงั้นการแก้ปัญหาของรัฐเนี่ยมันต้องลงไปที่จุดเพราะว่าผมว่าเมืองไทยนะครับเรียนตรงๆเหมือนกับที่ดร.สุภวุฒิบอกครับคือมันฟื้นกระจุกที่คนรวยผมไปดูตัวเลขการบริโภคที่มันฟื้นขึ้นเนี่ยนะครับแยกเป็นระดับรายได้เนี่ยจะเห็นเลยว่าคนระดับรายได้ปานกลางถึงสูงเนี่ยมันการบริโภคมันยังดีอยู่แต่ว่าคนที่ระดับข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็ทบเยอะจากทั้งในเรื่องหนี้ครัวเรือนครับงั้นแก้ปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือแก้ให้ยั่งยืนตอนนี้แต่ภาครัฐเนี่ยไม่ใช่บอกไม่สำคัญในช่วงที่ส่งออกก็แย่ในช่วงที่อันนี้ผมกำลังมาพูดถึงเรื่องระยะสั้นแล้วนะส่งออกก็แย่การบริโภคภาครัฐก็แย่เนี่ยการบริโภคภาคเอกชนก็แย่รัฐบาลเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือตอนนี้ที่ผมตอบคำถามแรกเลยบอกว่ามาตรการจะทำอะไรอีกพอไหมถ้าผมตอบคำถามนี้ผมถามว่าท่านผู้ดำเนินการต้องการตอบคำถามในระยะสั้นถูกไหมฮะเอาระยะสั้นก่อนละกันระยะสั้นเนี่ยผมจะบอกงี้ว่าในระยะสั้นตอนนี้ถามว่ารัฐบาลมีเงินไหมงบประมาณปีนี้ 2.575 ล้านล้านเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ยังเบิกจ่ายได้ไม่เต็มที่เลยเบิกได้น้อยมาก2เดือนเนี่ยเบิกไปนิดเดียว 20% ท่านี้เป้าตั้งไว้ 35%เพราะฉะนั้นยังทำได้อีกเยอะแต่ก็ถือว่าดีนะครับถ้าเทียบอัตราการขยายตัวกับปีที่แล้วเนี่ยโตตั้ง 40% ปีที่แล้วมันเบิกน้อยตอนที่รัฐบาลยุบสภาก็เบิกไม่ได้ก็มีปัญหากันเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำกระสุนมันมีอยู่ในมือมันตอนนี้ต้องยิงอยู่ถามว่าถ้าออกมาอีกจะทำอะไรณวันนี้เนี่ยสมมุติเราทำออกมาเนี่ยก็เบิกไม่ได้อีกอย่างงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็อนุมัติไปหลายโครงการแล้วหมายถึงว่ากรอบเม็ดเงินแต่มันยังเบิกออกไม่ได้เพราะตรงนั้นเนี่ยมันคือต้องไปดูกลไกว่าจะทำให้เม็ดเงินลงมายังไงคือดร.นิติบอกว่านโยบายที่มีเนี่ยเบิกไปใช้ก่อนเถอะถ้าเกิดจะมีนโยบายใหม่ๆใหม่ๆมาเงินก็ยังไม่ไหลเข้ามาอันนี้คือในระยะสั้นนะครับและสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างคืออันนี้คือช่วยแค่พยุงเศรษฐกิจในช่วงที่เอกชนเขายังไม่ฟื้นส่งออกยังไม่ฟื้น
พราะฉะนั้นตรงนี้มันจำเป็นที่ต้องช่วยพยุงครับไม่งั้นเศรษฐกิจไทยก็กลับมาติดลบอีกอันนี้คือเหตุผลนะครับส่วนที่สองคือต้องแก้เฉพาะจุดในเรื่องของหนี้ครัวเรือนจะแก้ยังไงนะครับในเรื่องของการสินเชื่อต่างๆเนี่ยที่นอกระบบที่มันมีปัญหาเยอะนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่มันต้องไปแก้เฉพาะจุดครับนะครับเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นยังไงแอบแถมๆตลาดด้วยก็ดีผมเชื่อหลายท่านมาพอเรื่องนี้เลยเศรษฐกิจโลกปีหน้านี้นะครับสอดคล้องกับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับบอกว่าอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าน่าจะดีนะครับดูจากอเมริกานะครับปีหน้า GDP หน้า 3% นะครับเมื่อเปรียบเทียบปีนี้อยู่ระหว่าง 2.2% นะครับญี่ปุ่นนะครับ 1.3% นะครับเมื่อเปรียบเทียบปีนี้ 0.3 นะครับยูโร 1.1 นะครับเมื่อเปรียบเทียบปีนี้ 0.8 นะครับอันที่สองเนี่ยน่าสนใจนะครับก็คือว่าสภาพคล่องทั่วโลกปีหน้ายังดีอยู่นะครับทั้งที่ว่าอเมริกาอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับก็คืออาจจะสักประมาณไตรมาส3หรือไตรมาส4นะครับแล้วผมจะเรียนให้ท่านนะครับว่าผลกระทบของอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยมีอะไรนะครับแต่สิ่งสำคัญคือ liquidity มีนะครับสภาพคล่องมีนะครับมันจะมี2-3 flow ใหญ่ๆที่เข้ามานะครับก็คืออันแรกเนี่ยก็คือญี่ปุ่นทำ QE นะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือมี target นะครับว่าจะต้องทำ headline inflation นะครับมา 2% นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย headline inflation ค่อนข้างต่ำนะครับการที่ว่าทำใหheadline inflation ขึ้นไป 2% เนี่ยจะต้องใช้เม็ดเงินอย่างน้อยนะครับ 500,000 ล้านเหรียญ นะครับก็คือเท่ากับ QE 1ของอเมริกาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่า QE ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่อัดฉีดสภาพคล่องของระบบนะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับยุโรป QE นะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นไปค่อนข้างสูงนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยจะต้องทํา QE บนพันธบัตรรัฐบาลนะครับนักทุนสามารถสังเกตได้นะครับว่าการที่ว่าอิตาลีถูกดาวเกรดลงมานะครับต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไฟบังคับนะครับเล็กๆนะครับที่จะทำให้ทางยุโรปเนี่ยทางการกลางยุโรปเนี่ยต้องทำ QE นะครับเม็ดเงินที่ทำ QE ของภาคพันธบัตรรัฐบาลของยุโรปเนี่ยอยู่ระหว่าง800ล้านยูโรถึง1ล้านยูโรนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามานะครับอันที่3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเม็ดเงินของกองทุนบำนาญของญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะลงทุนในหุ้นมากขึ้นนะครับหุ้นทั้งภูมิภาคหุ้นญี่ปุ่นรวมทั้งพันธบัตรต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่กองทุนบำนาญของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับลดการถือนะครับพันธบัตรในประเทศเขาเนี่ยจะ 60% เหลือประมาณสัก 35% นะครับเม็ดเงินต่างๆนี้ออกมาเนี่ยรวม 200,000 ถึงประมาณ 300,000 ล้านเหรียญนะครับที่ลงทุนในที่จะลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศนะครับรวมทั้งเรื่องหุ้นต่างประเทศนะครับฉะนั้น 3-4 เม็ดเงินใหม่เนี่ยนะครับเป็นการบ่งบอกว่าสภาพคล่องปีหน้ายังดีอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่างนี้ครับว่าเม็ดเงินต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่ตามเม็ดเงิน QE ญี่ปุ่นออกมาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ household ของญี่ปุ่นรวมทั้งภาคของ private sector ของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ญี่ปุ่นเกิดเรื่องเกี่ยวกับ2ทศวรรษแห่งความสูญเสียนะครับก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเลยนะครับเขามีเม็ดเงินเนี่ยเก็บอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในภาค private sector เขาเนี่ยภาคเอกชนรวมทั้งภาค household เขาเนี่ยนะครับก็คือร่วมมีผู้คำนวณออกมาเนี่ยร่วม55ล้านล้านเหรียญ นะครับก็คือเกือบ10เท่าบาลานซ์ชีทเฟดนะครับฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าค่าเงินญี่ปุ่นถึงอ่อนลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำ carry trade เนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราคงเห็นเรื่องการผันผวนค่าเงินค่อนข้างมากนะครับนักทุนที่ไปญี่ปุ่นรอบแรกเนี่ยอาจจะไปรอบ2ก็ได้นะครับรอบ3นะครับก็เห็นก็ทนไม่ได้นะเห็นค่าเงินก็ตกลงเรื่อยๆนะครับก็อยากไปเที่ยวอีกนะครับนะครับเพราะไปญี่ปุ่นจะใช้เงินน้อยลงใช่ครับถูกต้องครับครับคนไทยเป็นเศรษฐีเลยนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับนะครับอันที่3เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นน่าสนใจก็คือว่าราคาน้ำมันปีหน้านะครับราคาน้ำมันปีหน้าเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้มีโอกาสลง 20-40% เลยนะครับเนื่องจากราคา Brent เอ่ย West Texas เอ่ยยังไม่นิ่งเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาน้ำมันลงนะครับจะนำไปสู่เรื่องการที่ว่าเงินเฟ้อของแต่ละประเทศลดลงนะครับซึ่งประเทศที่นำเข้าน้ำมันมากๆนะครับก็คือจะได้ประโยชน์นะครับอาทิเช่นผู้ประเทศจีนนะครับในเอเชียเนี่ยประเทศที่สูญเสียจากการที่ว่าราคาน้ำมันลงอาจจะมีเฉพาะมาเลเซียนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคาน้ำมันลงเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะครับที่ปรับตัวลดลงด้วยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเราเห็นเงินเฟ้อเฮดไลน์เราเนี่ยปีหน้าบางช่วงต่ำกว่า 1%นะครับต่ำกว่า 1% ซึ่งหมายความว่าคือมีโอกาสนะครับที่จะมีช่องว่างให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับกระทบอีกแล้วนะครับหันไปมองไม่ได้ครับ silent period อยู่ silent period นะครับอันนี้ก็มีโอกาสเป็นก็คือเป็นเรื่องของราคาน้ำมันลงเนี่ยจะทำให้ตัว headline inflation ลดลงนะครับดร.วิสิทธิ์ครับขออนุญาตนิดนึงว่า 20-40% นี่คือลดจากที่ Brent ตอนนี้70จากที่ WTI 60กว่าจะลดอีกไม่ใช่ครับลดจากค่าเฉลี่ยนะครับเอาจากค่าเฉลี่ยต้องยอมรับปีนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 90-100 ใช่มั้ยครับแล้วปีหน้าเนี่ยค่าเฉลี่ยคงอยู่มาสัก70นะครับ70อาจจะ15แถวนี้นะครับใช่เขาทั้งเวสเท็กซัสทั้งเบรนด์ด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยนะครับที่ลดลงเนี่ยนะครับปีหน้าคงเป็นค่าเฉลี่ยที่ลดลงประมาณค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเป็นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งเป็นปัญหาของเรื่องซัพพลายไซด์นะครับไม่ใช่เป็นปัญหาของดีมานด์ไซด์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าเรื่องซัพพลายไซด์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำมันที่ออกมาค่อนข้างมากนะครับอันที่3เนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับ 2-3 ล้านล้านใน 7-8 ปีนะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่างนี้ครับอย่างเมื่อกี้ที่ดร.เอกนิติว่านะครับว่ามีการขยายของเส้นทางเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินนะครับเม็ดเงินนี้ทำตั้งแต่ปี2010เนี่ยนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่มาซะร่วมๆนะครับ 240,000 ล้านบาทนะครับก็คือแล้วก็มีส่วนของ extension ออกไปอีกนะครับก็คืออีกประมาณ 360,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในเฉพาะของกรุงเทพปริมณฑลนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองปีหน้าเนี่ยก็เรียกว่ามีสิ่งที่ว่าเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับปลายอุโมงค์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอแน่นอนนะครับที่เป็นปัจจัยลบนะครับเรื่องเกี่ยวกับราคาข้าวราคายางเนี่ยนะครับซึ่งถือว่ายังตกต่ำนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาฐานของเขาแล้วนะครับตัวรายได้ภาคเกษตรกรรมนะครับติดลบอยู่มา 10.3% นะครับในเดือนตุลานะครับแล้วก็สินค้านะครับเอ็กซ์พอร์ตบางอันนะครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยนะครับอย่างที่ผมมีโอกาสเซอร์เวย์มานะครับก็คือว่าเมืองไทยยังไม่สามารถพัฒนาถึงขั้นเรียกว่าโซลิดสเตทนะครับก็คือที่เป็นความต้องการของตลาดโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตบางอันเนี่ยของเราคงเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสักจะเริ่มพบเบมนะครับครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับ NPL นะครับของสินเชื่อของภาคละย่างต่างเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นละนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเนกาทีฟแฟกเตอร์นะครับสิ่งที่เราเจอในปีหน้าเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตนะครับอย่างที่อาจารย์ต้องสุภวุฒิว่านะครับคงเป็นซิงเกิลดิจิตโกรทแน่นอนนะครับแล้วก็ private investment เนี่ยนะครับการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับถ้าการเอ็กซ์พอร์ตและการบริโภคดีขึ้นนะครับการบริโภคเนี่ยสามารถดูได้จากนะครับอันแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นถ้าจะเพิ่มขึ้นคงขึ้นในประมาณสักครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับผมมีโอกาสไปดูเรื่องเกี่ยวกับ second relative ของการผลิตการขายภาครถยนต์นะครับตอนนี้เริ่ม stabilize หมายถึงว่าเริ่มนิ่งนะครับแต่ยังไม่ขึ้นนะครับ second relative หมายถึงว่า rate of change นะครับ rate ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะสังเกตนะครับเริ่มนิ่งแต่ยังไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นเนี่ยคงมีโอกาสเป็นไปได้นะครับประมาณสักกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วปีหน้าการผลิตข้าวคงไม่มี second crop นะครับก็คงประมาณสักนะครับลงไปประมาณ 20-30% นะครับผมขออนุญาตนะครับสิ่งที่ไม่ทราบนะครับสิ่งที่เราเป็นตัวปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกก็ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยอาจจะทำให้ตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยอีกสักครั้งหรือ2ครั้งนะครับแล้วก็นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คืออันที่2นะครับเป็นเรื่องของไทมิ่งและแมกนิจูดของการขึ้นดอกเบี้ยเฟดนะครับไทมิ่งและแมกนิจูดนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับอยู่ระหว่างปลายไตรมาส2ถึงต้นไตรมาส4ปีหน้านะครับฉะนั้นไทมิ่งต่างๆมีความสำคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือขนาดความขึ้นของดอกเบี้ยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่ารอบนี้เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเฟดเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาเลยนะครับว่าเขาจะมีการถดตัวของงบดุลเขาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าดอลลาร์จะแข็งขึ้นเร็วนะครับตั้งแต่กลางปีหน้าต้นไปนะครับปัจจุบันค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างแข็งนะครับอยู่แล้วนะครับผมอนุญาตสรุปนะครับว่าจริงๆมันจะมีสไลด์ที่เกี่ยวเป็นรูปภาพต่างๆเนี่ยออกมานะครับว่าเหตุผลในการโลจิกในการคิดแบบนี้คืออะไรนะครับก็คือว่าปีหน้าเราคงมีสภาพคล่องสูงนะครับการเติบโตก็ยังคงถือว่าต่ำอ่ะนะครับหรือว่า slow growth นะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ high execution risk นะครับก็คือการเอานโยบายไปปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคงเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐในแต่ละรอบที่เกิดขึ้นนะครับ
ปีหน้าสิ่งที่เห็นคือpolicy ของธนาคารกลางเนี่ยนะครับของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มจะไม่สอดคล้องกันละนะครับก็คือว่าสหรัฐเนี่ยคงใช้นโยบายการเงินที่ไม่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าเริ่มที่จะเริ่มบอกจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยดีหรือเปล่าขึ้นช่วงไหนนะครับถัดมาเนี่ยนะครับแต่การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยคงมีโมเมนตัมที่แรงขึ้นนะครับในปี2016นะครับ2016นะครับในยูโรนะครับในจีนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยคงต้องใช้หรือว่าโกรทโพลิซีหมายถึงว่านโยบายที่เน้นการเติบโตต่อเนื่องนะครับนะครับถัดมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือทั้งยูโรและเยนเนี่ยจะเป็นฟันดิ้งเคอร์เรนซีนะครับก็คือว่าเป็นสกุลเงินนะครับที่ปล่อยกู้ยืมนะครับเนื่องจากดอกเบี้ยทั้งสองสกุลนี้เนี่ยคงอยู่ต่ำนะครับและอยู่ต่ำอีกประมาณสัก 3-4 ปีข้างหน้านะครับผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าตัวปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีนะครับของเศรษฐกิจนะครับลงทั้งตลาดทุนนะครับส่วนสิ่งที่น่าสนใจคือ2016ต่างหากนะครับที่จะเป็นปีของการที่เรียกว่าท้าทายนะครับเพราะว่าปีหน้านี่กระสุนต่างๆเนี่ยยังคงเตรียมพร้อมนะครับแต่2016เนี่ยถ้าเศรษฐกิจปีหน้าไม่ฟื้นเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีกระสุนอะไรเหลืออยู่หรือเปล่านะครับครับนี่ก็จดๆจำๆกันไว้นะครับอย่าลืมนะครับน่าจะสูงกว่าและคืนนี้อย่าลืมทำการบ้านเพื่อเพิ่มประชากรประเทศด้วยนะฮะนี่เป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วขอเชิญ